ดูเหมือนเองไม่ใช่คนที่นี่นะเนี่ยครับแล้วลุงรู้ได้ยังไงครับคนที่สิงหานครข้ารู้จักเกือบทุกคนนี่ลุงอยู่ที่สิงหานครมานานแล้วใช่ไหมครับข้าเกิดที่นี่แล้วไม่เคยย้ายไปไหนด้วยแสดงว่าลุงต้องรู้ทุกเรื่องของที่นี่สินะก็พอรู้นะแล้วลุงรู้จักผู้ใหญ่เพิ่มหรือเปล่าเองถามทำไมก็ผมถามลุงไม่ใช่ให้ลุงมาถามผมถ้าลุงรู้ก็บอกลุงไม่รู้ไม่ต้องบอกก็ได้ครับบ้าไอ้นี่พูดกวนดีเหมือนกันนะอ้าวข้าจะเล่าให้ฟังก็ได้คนเก่าๆที่เนี่ยเขารู้กันทั้งหมดแล้วว่าผู้ใหญ่เพิ่มเนี่ยถูกฆ่ายกครัวแล้วใครเป็นคนฆ่าล่ะครับไม่รู้แต่มีคนหนึ่งที่รู้ใครล่ะครับดูเหมือนเองจะสนใจเรื่องนี้ซะจริงวะมีอะไรเปล่าวะเปล่าครับแค่ผมแค่อยากรู้เฉยๆเลยถามลุงไงไอ้หมาเพื่อนข้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ววันนั้นเนี่ยมันอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามันเห็นทุกอย่างแต่มันหายตัวไปจนบัดนี้มันก็ยังไม่กลับมาตายเหรอใครๆเขาก็คิดว่ามันตายนะแต่มีคนไปเจอมันที่กองไตเลยมาบอกข้าแล้วเพื่อนลุงหน้าตาเป็นยังไงโอ้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหน้าตามจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมีรอยสักรูปสมองเหมือนข้าเนี่ยขอบอกไว้เป็นไงมั่งเนี่ยช่างซ่อมคราวนี้จะอยู่ได้อีกนานไหมรับรองครับซ่อมคราวนี้แล้วใช้ได้หายห่วงท่านครับนี่คือช่างหมาที่ชาวบ้านเขาแนะนำมาว่าแกซ่อมเครื่องยนต์เก่งมากนี่แกเพิ่งมาซ่อมครั้งแรกครับสวัสดีครับท่านนายพลตามสบายครับลุงคุณอยู่นี่เองมีอะไรหรือเปล่าคุณแม่บ้านที่เหมืองทองเขาเอาของมาให้คุณค่ะอ่ะตามสบายนะครับพ่อนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าใครที่มันกล้าลูกข่มนายสุทธาเสียดายนะพ่อพวกมันไม่มีใครเหลือรอดให้เราสอบสวนเลยจะตายนายมาก็ดีแล้วฉันฝากดูพ่อหน่อยสิฉันจะกลับไปอาบน้ำได้ผมไปด้วยหมดถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะพ่อจ้ะสารวัตรรู้จักคนชื่อหมาไหมถ้าไอ้หมาผู้ช่วยของผู้ใหญ่เพิ่มพ่อของเองข้ารู้จักดีคนนั้นแหละไปไอ้หมาเนี่ยมันหายสาบสูญไปตั้งแต่วันนั้นเลยนะเขาว่ามันตายไปแล้วเนี่ยยังครับลุงคนเก่าแก่ของที่นี่บอกกับผมยืนยันว่ายังไม่ตายคิดว่าตอนนี้น่าอยู่ที่ฝั่งกองไตถ้าอย่างนั้นไอ้หมามันก็เป็นคนคนเดียวที่รู้เรื่องในวันนั้นฉันพอจะเข้าใจแล้วที่มันหนีหายสาบสูญไปเนี่ยมันคงจะกลัวอิทธิพลของนายสุทธาถ้าเราเจอเขาเราจะรู้เรื่องของครอบครัวผมมากขึ้นครับมันก็เป็นไปได้เราเจอกุญแจอีกดอกนะเจ้าไต่